ประชาชนรอ11,000นี้จะแจกภายในกี่เดือนหลังจากเป็นรัฐบาลตอนแรกเราตั้งไว้ในช่วงของเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงในวันปีใหม่นะครับแต่ก็มีอีก2ความคิดซึ่งกำลังชั่งใจอยู่นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นช่วงปีใหม่ไทยสงกรานต์ในปี67นะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้มาตรการของเราเนี่ยเป็นมาตรการที่แจกจ่ายให้เงินดิจิทัลไปในของประชาชนเนี่ยแล้วก็ประชาชนเอาไปใช้ในพื้นที่ตามบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นอาจจะดีกว่าหรือไม่ถ้าสมมติมีการเอาไปใช้ในช่วงของสงกรานต์ที่พี่น้องประชาชนกลับบ้านอยู่แล้วแล้วก็มีเงินไปใช้จ่ายในหมู่บ้านในชุมชนนะครับก็จะเกิดการกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจอาจจะเร็วกว่านะครับก็กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะปีไหนไทยหรือปีใหม่ฝรั่งก็ถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่พี่น้องประชาชนจะได้หมื่นหนึ่งเนี่ยที่เป็นเงินดิจิตอลถ้าไวสุดก็คือปีใหม่สากลถ้าไวสุดก็ประมาณ4เดือนเฉลี่ยประมาณ4เดือนถ้าเกิดช้าสุดก็คือ8เดือนเอาเงี้ยเราตั้งไว้เป็นอย่างนั้นครับเพื่อไทยคือภาคเศรษฐกิจครับที่เราต้องดูทุกภาคส่วนในทั้งส่วนที่เป็นภาคธุรกิจแล้วก็ภาคแรงงานต้องเดินควบคู่กันไปฮะทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง SME ต้องเดินควบคู่กันไปเราคิดว่าเราเป็นพรรคใหญ่ที่ต้องดูแลคนทุกภาคส่วนไม่ใช่ว่าเราจะคือไปเน้นที่หัวไปเน้นที่ระบบทุนผูกขาดอะไรต่างๆซึ่งตรงนั้นเราก็ไม่ได้ทำนะครับเราเป็นทุนนิยมแต่เป็นทุนนิยมที่เท่าเทียมเพราะฉะนั้นเรายืนอยู่ฝั่งการแข่งขันเสรีเรายืนอยู่ตรงข้ามกับการผูกขาดไม่อยากให้มองว่ามันเป็นการแจกเงินแต่อยากมองให้เป็นการลงทุนที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของเม็ดเงินนะครับเราก็พูดชัดว่ามันใช้เงินประมาณ 560,000 ล้านนะครับ 207,000 ก้อนแรกเนี่ยมาจากภาษีที่เพิ่มขึ้นภาษีที่ไม่ใช่อัตราภาษีนะครับเป็นภาษีที่เพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีงบประมาณ67ครับนะครับเค้กมันก้อนใหญ่ขึ้นอ่ะพอเค้กมันก้อนใหญ่ขึ้นในปี67มันก็จะมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 207,000 นะครับแล้วอีกแสนกว่าล้านก็เกิดจากการที่รายได้ภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้นะครับเกิดเสร็จเราใส่เงินเข้าไปเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้สามารถเก็บภาษีนิติบุคคลได้นะครับเพิ่มที่ถึงประมาณแสนกว่าล้านนะครับอันนี้ประเมินอย่างต่ำแล้วก็มีการเกลี่ยเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ไม่มีประสิทธิภาพเราสามารถเกลี่ยได้ถึงประมาณแสนห้าแสนแสนแสนหนึ่งถึงแสนห้าอันนี้ก็ยังต่ำกว่าตัวเลขที่ถูกคาดการณ์ว่าจริงๆทำได้ถึงสองแสนอันนี้คือเราเกลี่ยต่ำๆใช่ไหมคือท่านเกลี่ยคือลองเกลี่ยต่ำๆคืออย่างน้อยแสนกว่ามีถูกไหมใช่ครับอันนี้คือเกลี่ยแบบต่ำที่สุดละนะครับแล้วก็เรื่องของอื่นๆอีกเล็กน้อยก็บวกๆกันก็ได้ประมาณ5,600,000นะครับในก้อนนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินกู้อะไร